ยกทีมรวมใจไปทำดีเพื่อพ่อเลยค่ะโดยผู้บริหารช่อง3คุณบริสุทธิ์บุรณะสัมฤทธิ์นำทีมนักแสดงช่อง3ตุ้ยอ้วนสวิสเชนนิวพัฒน์หยางหยาเดินทางไปถึงกาญจนบุรีร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อนำไปร่วมในวันสำคัญของประสบนิกรชาวไทยในโครงการดาวเรืองรวมใจพักเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูกๆทุกคนตั้งใจทำเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะฝากคนไทยทุกๆคนครับร่วมกันปลูกดอกไม้ทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวงเราครับ